เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชานชายแดนใต้ก้าวทุกที่ทุกแห่ง3สอสียุคใหม่สะท้อนความจริงสองทุกมุมมอง3ขอเข้าใจเข้าถึงเข้าไปมีส่วนร่วม3รอรู้คนรู้งานรู้พื้นที่3กกกันแก่3ต่อตามต่างแตก3ถนนทุกคนทุกพื้นที่ถูกเวลา3พอพัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาความคิด3ดอด้านแผนงานด้านการบริหารด้านปฏิบัติงานเดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ร่วมพลังขับเคลื่อนในวิธีต่างๆเพื่อชาประชาซอฟต์พาวเวอร์ประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้น้ำใจซับน้ำตาเพื่อผู้ประสบอุทกภัยองค์กรสถาบันอัสลามมหาวิทยาลัยฟานีร่วมกับองค์กรด้านมนุษยธรรมวิเคราะห์มาเลเซียไม่แค่มาเลเซียและเครือข่ายอาสาสมัครอัสลามอเอคิดแมทลงพื้นที่รีสอร์ทช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่12มกราคม2567อาจารย์อับดุลการีมอัสมาแอที่ปรึกษาเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ในฐานะผู้ประสานองค์กรสถาบันอัสลามมหาวิทยาลัยฟานีรวมกับองค์กรด้านมนุษยธรรมวิเคราะห์มาเลเซียไม่แค่มาเลเซียโดยประธานมิสเตอร์เอสซีโรอิมและเครือข่ายอาสาสมัครอัสลามเอคิดแมทร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านดีแยตำบลสาวอบ้านบ่มีบ้านบือแหนรายตำบลรีสอร์ทอำเภอรีสอร์ทจังหวัดนราธิวาสพร้อมมอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสิ้น435รายและมอบเงินเพื่อซ่อมแซมมัสยิดจำนวน3รายประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการเดลิมิเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่ส่องทุกมุมมองสื่อกลางเพื่อประชาชนรายงาน